เอ๊ะคนอื่นเขาจะมากันไหมเนาะแต่ยังไม่ถึงเวลาเนาะตัดตาร้องเพลงทางอ๋อกล้องด้วยสีแดงไม่มีกับมิวดีไวซ์ตัวเดิมที่จอไม่มีกับที่แล้วต้องใช้อีกเครื่องต้องทำอะไรให้จอมีนะนี่ทำนี่นะเปิดสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะทำได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อยู่หรอไหนไหนไหนเล่มไหนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารออยู่ครับหินแล้วแหละหินแล้วแหละได้เอาพี่ไหมผมพี่ต้าอ่านเล่มไหนอยู่คุ้นคุ้นใช่ไหมพี่เจษมีคุ้นคุ้นจังเลยมีเรื่องแมงมุมด้วยใช่ไหมชื่อก็คุ้นคุ้นด้วยคนเขียนแมงมุมแย่แล้วแย่แล้วเด็กทันหมดแล้วเด็กทันแล้วเติงบอกว่าอะไรนะเติงบอกว่ารูปเหมือนที่พี่เจษเอามาให้ดูเลยคราวก่อนอ่ะเพิ่งได้มาค่ะเล่มนี้อ๋อครับแต่ว่ามันอาจจะยังมีผิดไม่เป็นไรค่ะเนี่ยอัปเดตไปพร้อมกันทุกคนทานข้าวกันแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวกลัวจะหิวทานแล้วค่ะทานแล้วค่ะแต่ว่าน้องเล็กยังไม่ทานแล้วก็ไม่ยอมไปน้องเล็กอินดี้น้องเล็กเนี่ยน้องเล็กอยากดูพี่ๆด้วยโชว์มือไหนน้องเล็กมีกี่คนมี3คนครับน้องเทียบเลยกี่คนชื่ออะไรครับมาเร็วครับพี่ชายถามอีกเวลาดูมั้ยพี่ตึงระวังคุณวายไว้ล่ะแม่ทำอะไรอ่ะใจเย็นทำจริงทำไมไม่ทันมาเพิ่มแล้วนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีคนที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวเรารอกันก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเราหมดเวลาแล้ว
ันไม่ได้มีอะไรขอเห็นแล้วอ่านทุกวันแล้วกันรอกันสักครู่นะครับน่าจะเพิ่งทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาอีกเรื่อยน่าสำหรับคนที่อยู่แล้วใครกลัวแมงมุมบ้างครับมีไหมต้าชอบแมงมุมมากเลยครับแมงตึงกลัวไหมกลัวตึงกลัวแอบกลัวเหรอแอบกลัวหรอพี่เติงกลัวจริงหรือเปล่ากลัวจริงไหมตอบสิพี่ชัยไม่เห็นหน้ากลัวจริงตึงไปยักหน้าใช่ไหมหน้าหึกหึกหน้าไม่ใช่พี่ชัยพี่ทันกับน้ำมนต์น่าจะกำลังมาเจอไฟเจอไฟน้ำมนต์กินอะไรอยู่แก้มตุยได้ยินเสียงหรือเปล่าครับอ้าวเร็วกินอะไรอยู่สวัสดีค่ะน้องชื่อฟังมาเอ้าน้ำมนต์ถึงดูค่ะหนูเพิ่งตื่นน้ำมนต์ตั้งได้ไหมคะพี่มะปรางพี่มะปรางมาด้วยพี่ทันล่ะพี่ทันล่ะพี่ทันกำลังเข้าอยู่ค่ะโอเคสวัสดีทั้งทูตด้วยเดี๋ยวนะฮะเหลืออีก 2-3 บ้านเนาะรอแป๊บนึงนะครับกินข้าวไปด้วยไปด้วยได้นะระหว่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวหิวนะเดี๋ยวยาวใช่แม่ฟังผู้ชายหิวไหมอะไรนะผู้ชายหิวไหมคะหิวคุณกุ้งใช้น้ำปลาเนี่ยไม่เอาสิไม่เอาสิอย่าทำแบบนี้โอ้โหพี่ทันใจร้ายเขากุ้งแช่น้ำปลามาผมพี่ทันเข้าได้ยังไม่ได้ทำไมกาแฟเลยพี่เจนแล้วอย่างนี้ได้ยินเสียงพี่ชัดไหมครับได้ยินแต่ว่าเบาๆพี่เจนสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับพี่เจนหรือยังสวัสดีค่ะน้ำมนต์สวัสดีค่ะหายไปคลิปยังไม่มาหลายบ้านอยู่เนาะต้องมาพูดรีบอสเสียพูดนะโกได้ไหมแม่ปิดไอ้น้องไว้ก่อนดิปิดอะไรหรื
ือว่าเราเริ่มไปดีครับตอนนี้เลยมา5นาทีแล้วเอายังไงดีน้ำโกรธเงียบเลยนะชวนต่อกันมาใช่ไหมใช่ต้องกดซุ่มเงียบเลยเอาต้นไม้บังไว้เหรอครับคิดถึงนะคิดถึงนะต้นไม้อย่างสุดยอดเย้ของพี่ทันได้แล้วบ้านลมกดยังไม่มืดเลยพี่ทันหาที่นั่งอย่าไปยุงลูกยุงผมคิดว่าเราเริ่มกันก่อนดีไหมครับเนาะแล้วเดี๋ยวคนที่เข้ามาทีหลังอาจจะค่อยติดตามช่วงต้นๆจากฝ่ายที่จะโพสตอนหลังเนาะจริงกับน้องมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เดี๋ยวพร้อมไหมครับนั่งข้างน้องเลยกำลังมาที่เจ็ดเด็กๆพร้อมไหมครับมีคนจะเรียนด้วยเจ็ดสต็อปแชร์ก่อนเจ็ดขอญาตจุดก่อนจะได้เห็นไหนใครจะเรียนด้วยครับมาทุกคนพร้อมไหมเด็กๆเปิดเสียงได้เลยนั่งอยู่กับน้องมนต์นะโอเคพร้อมนะเริ่มเหมือนเดิมเนาะแนะนำตัวกันก่อนเพราะว่าพี่ชัยไม่ได้รู้จักทุกคนนะครับเจ็ดก็เหมือนกันเนาะยังไม่ได้รู้จักทุกคนพี่ชื่อพี่ชัยนะครับซุปเปอร์เฟได้ยินวันนี้ได้ยินเสียงพี่ชัยชัดไหมเอ่ยชัดครับชัดเนาะชัดกว่าวันก่อนเนาะโอเคพี่เจ็ดแนะนำตัวนิดนึงเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงพี่เจ็ดอ่ะใช่ไม่ได้ยินเลยฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยได้ยินละได้ยินแล้วครับครับตอนนี้ก็ยังได้ยินใช่ไหมครับได้ยินได้ยินมานั่งใกล้ๆครับมะขามโอเคขายแมงมุมเดี๋ยวเอ้ยมะขามที่แล้วมาขายแปลกๆนี่จะมาขายแมงมุมเจจะวาดในไอแพดแล้วก็คนต่อไปคนต่อไปคู่มิมี่กับมิวแนะนำตัวหน่อยครับมิมี่ค่ะผมชื่อมิวครับอยู่กรุงเทพกันเหมือนเดิมเนาะครับค่ะโอเคคนต่อไปเลยครับใครดีน่ารักเลยใครอยู่ใกล้กันปิดเสียงด้วยนะโอเคใครเอ่ยใครแนะนำตัวดีครับมาสวัสดีครับชื่อตัตต้าครับโอเคสวัสดีครับตัตต้าคนต่อไปเลยใครยังไม่แนะนำตัวแนะนำเลยครับแนะนำตัวเลยครับคนที่ยังไม่แนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยเร็วได้ไหมใจยังนะเนี่ยคือน้องลมกดแนะนำตัวหน่อยครับอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่ครับครับผมชื่อลมกดครับอายุ9ปีอยู่จังหวัดภูเก็ตครับโอเคน้องเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักที่ใส่เสื้อสีชมพูขาวครับชื่ออะไรครับหนูถูกบังคับมาใช่ไหมคะหนูไม่อยากแนะนำตัวไม่ ไปนอนได้นะลูกมองไปลูกหนูใครจะนอนเร็วขนาดนั้นหนูกินน้ำต้มต่อไปพี่ธันแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อธันนะระหว่างที่ครูยังไม่เริ่มสอนก็วาดรูปสิจ้าออนไลน์น้องปูนแนะนำตัวหนูข้อแม่ผมเพื่อนรักเพื่อนรักชื่ออะไรคะชื่ออะไรเขียนวันที่เดือนหรออุ้ยดูดิน้องน้องปูนใช่ไหมเสียงไม่ค่อยได้ยินเนาะคุณแม่ช่วยได้นะครับรัช
ัชพรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องคุณค่ะสวัสดีโอเคสวัสดีค่ะ5ขวบแล้วค่ะ5ขวบแล้วค่ะโอเคน้องปุ้นอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดหมายเลข49กิโลเมตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอเคดีไวซ์ที่ใช้ชื่อว่าคุณที่ใช้คำว่าทอยอะครับ TOY ทอยกมลวริยาเปิดวิดีโอให้น้องแนะนำตัวกันนิดดีไหมครับใครเอ่ยสวัสดีครับขอแทรกก่อนได้ไหมครับอะไรนะฮะขอแทรกก่อนได้ไหมครับได้ครับเชิญครับสวัสดีครับลุงเบสนะครับเป็นคุณพ่อน้องลงกรดนะครับครับครับจะขออนุญาตสังเกตการเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์นะครับครับผมได้เลยครับถ้ามีคำถามอะไรแทรกได้นะครับเปิดเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณต๋อยหรือว่าคุณทอยคุณต้อยยังไงครับได้ยินไหมครับเปิดกล้องตอบข้อความกันนิดนึงใครเอ่ยอาจจะต้องขออนุญาตดูกันก่อนเนาะว่าเป็นใครได้ยินไหมครับมามาขายทำไมเพื่อนๆของหนูเป็นไปหมดเลยอ่ะ ใครเอ่ยคนนี้ใครจ้ามาปิดให้ลืมเปิดไมค์หรือเปล่าครับเวลาพูดนั่นน่ะสิเอ๊ะใครน้อกมลวริยาไม่มีในรายชื่อแต่ว่าอาจจะเป็นชื่อที่ไม่ตัวนี้น่าจะเป็นชื่อคุณแม่นะครับพี่ชัยมีแต่ชื่อน้องอ่ะไม่เป็นไรงั้นพี่เจ็ดเริ่มไปก่อนได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนฟังพี่เจ็ดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้ามีคำถามเราถามเรามาแล้ว เปิดไมค์ด้วยครับคุณแม่ให้น้องแนะนำตัวนิดนึงครับน้องชื่ออะไรเอ่ยให้หนูได้ไหมหนูชื่ออะไรหนูมาบอกทุกคนรอฟังหนูค่ะเมื่อกี้เพื่อนๆแนะนำตัวหมดแล้วมาแล้วเราจะได้รู้จักกันก่อนมาโผล่หน้าก่อนอย่างน้อยมาโผล่หน้าพูดตามนะ ชื่อน้องเพลินค่ะครับเอาน้องเพลินน้องเพลินชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคะพินพินนะพินโอเคพินยาพัดค่ะน้องเพลิน5ขวบนะโอเคโอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามมีสงสัยอะไรสามารถถามแลกเปลี่ยนกันได้ทันทีนะครับเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งพี่ชัยอยากให้เราทุกคนตั้งใจฟังพี่เจ็ดนะครับตกลงไหมครับตกลงนะตกลงครับโอเคพี่เจ็ดเริ่มได้เลยครับพี่เจ็ดครับเด็กเพื่อนรักเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยถามก่อนว่ามีใครกลัวแมงมุมบ้างมีคนกลัวแมงมุมไหมเยอะพูดเลยกลัวแมงมุมเยอะแล้วถ้าฟังถ้าคนที่กลัวแมงมุมแล้วฟังเรื่องแมงมุมวันนี้นี่จะยังกลัวอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้กลัวหรอไม่กลัวแมงมุมอยู่แล้วครับอ๋อครับครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาเล่าเรื่องแมงมุมให้ฟังเนาะว่าจริงๆแล้วเราแมงมุมที่เราเคยเห็นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มันทำหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็มันมีอันตรายไหมแบบว่าอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันว่ากัดคนนู้นตายคนนี้ตายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันกัดคนแล้วตายจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันเนาะไม่อันนี้เขาไม่เห็นแทนกินไปได้เลยเพราะป้าจอยแบบอันนี้หน้าแรกเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมครับหน้าแรกอันนี้เป็นแมงมุมกลุ่มหนึ่งที่จริงๆในประเทศไทยก็อาจจะมีนะแต่ว่า
คือพี่ยังไม่เคยเจออันนี้ขอยืมรูปของเพื่อนมานะฮะแล้วก็เป็นแมงมุมชนิดนึงที่ตอนนี้อันนี้เนี่ยมันกำลังทำเด็กๆรู้ไหมว่ากำลังมันกำลังแสดงพฤติกรรมอะไรอยู่ตอนนี้รู้ไหมมันกำลังกระดกตูดถูกไหมครับกระดกก้นขึ้นใช่ไหมกระดกท้องขึ้นมาเพื่อจะให้ใครสักคนที่ดูแต่ว่าดูสิหน้าตามันเหมือนกับอะไรสักอย่างเลยเห็นไหมหน้าตามันเหมือนกับอะไรสักอย่างเห็นไหมเหมือนกับลิงหรือคิงคองก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเนี่ยต้องเป็นวิธีการที่มันใช้ป้องกันตัวแน่ๆถูกไหมเหมือนเก้าอี้เลยอ่ะทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะพูดไปเร็วๆนะครับถ้าใครสงสัยก็ถามแล้วกันเนาะเปิดไมค์อย่าลืมก่อนถามอย่าลืมเปิดไมค์นะเพราะเดี๋ยวจะทุกคนจะไม่ได้ยินเนาะเมื่อคราวที่แล้วที่สอนเรื่องแมลงเนี่ยโอ้ยอันเนี้ยสไลด์เหมือนกับเมื่อคราวที่แล้วเลยแต่ว่ามีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเนาะและยังไม่รู้แต่ว่าพี่ก็จะขอพูดนิดนึงเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่รู้เนี่ยได้รู้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแมงมุมกับแมลงเนี่ยมันมีวิวัฒนาการคือมันเกิดไล่ๆกันแหละแต่เพียงแต่ว่าแมงมุมเนี่ยเกิดก่อนเมื่อสักประมาณ400ล้านปีนะครับแต่ว่าแมลงด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นแมงมุมเห็นไหมสมัยในอดีตเนี่ยในยุคไดโนเสาร์ยุคหินเนี่ยที่เราเกิดไม่ทันนะครับมันเป็นยุคที่มีน้ำมากกว่าแผ่นดินดังนั้นเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องว่ายน้ำได้เนาะแต่ว่าทีเนี้ยการที่มันมีน้ำมากๆอ่ะสัตว์ที่มันอยู่ในน้ำมันก็เริ่มแย่งกันแย่งอาหารกันแย่งที่อยู่กันแย่งกันผสมพันธุ์กันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีสัตว์อยู่กลุ่มนึงที่จะเริ่มเบื่อและเหมือนกับเริ่มเบื่อแล้วก็วิวัฒนาการตัวเองเพื่อที่อยากจะขึ้นบกแล้วเพราะว่าอยู่ในน้ำเนี่ยมันแย่งกันเนาะแย่งกันกินแย่งกันอยู่แย่งกันผสมพันธุ์ดังนั้นเนี่ยจากแมงมุมเห็นไหมครับจากสัตว์ที่มีหลายๆขามันก็เริ่มลดขาลงเป็น8ขาเห็นไหมครับแต่ว่ายังมีส่วนที่ใช้สำหรับว่ายน้ำได้อยู่เห็นไหมนี่อันนี้คือส่วนที่หางนะส่วนหางนะที่ใช้ว่ายน้ำทีนี้แมงมุมเนี่ยพอหลังจากที่แมงมุมเกิดได้สัก100ล้านปีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีกลุ่มแมลงเกิดขึ้นนะฮะก็คือมันเริ่มลดจากหางมีหางออกตัดหางออกไปแล้วก็มีส่วนที่เป็นขาเนี่ยลดจำนวนลงก็คือให้เหลือแค่3ขาแล้วก็มีปีกไว้บินได้นะครับอย่างรูปด้านขวามือเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรคนที่เรียนไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วห้ามตอบนะลืมไปตัวใดครับรู้ไหมลองเดาสิว่าตัวนี้คืออะไรเดาได้ไหมเวลาตอบอย่าลืมเปิดไมค์นะลูกนะแมลงอะไรมันคือแมลงสาบเห็นไหมนี่แมลงคือวันนี้เราเห็นไหมแบบนี้นะครับทีนี้พอเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยสัตว์มันก็เริ่มมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ร่วมกันจนถึงปัจจุบันนะครับนี่อันนี้คือตัวแมงมุมที่เป็นภาพที่เขาที่วาดออกมานะฮะนี่คือลักษณะตัวแมงมุมในสมัยก่อนเห็นไหมมันมีหางไว้สำหรับว่ายน้ำได้แต่ว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยในทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นหางยังไม่มีแล้วก็จะเหลือแค่ขาแล้วก็หัวกับท้องแค่นั้นเองเห็นไหมครับทีนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้เนาะเพราะฉะนั้นคนที่รู้แล้วก็อุบไว้ก่อนแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้ก็ลองฟังไปนะครับจริงๆแล้วแมงมุมกับแมลงเนี่ยมันมีส่วนที่แตกต่างกันซึ่งหลายๆคนก็อาจจะทราบแล้วเนาะก็คือแมงมุมเนี่ยมันมี8ขาเห็นไหมครับมีหัวกับท้องเห็นไหมครับแล้วก็มีบางตัวเนี่ยมีตา6ตามี8ตามี2ตานะครับแต่ส่วนแมลงเห็นไหมสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือมีขาแค่6ขาเองแล้วก็มีตาแค่2ตาแต่ว่าจะเป็นตารวมหรือตาประกอบก็แตกต่างกันเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คือหัวอกแล้วก็ท้องใช่ไหมครับอันนี้เด็กๆทุกคนน่าจะรู้เนาะเด็กๆทุกคนน่าจะเคยทราบแล้วก็เคยเห็นกันมาแล้วทีนี้ในกลุ่มของแมงมุมเนี่ยแมงมุมเนี่ยมันเป็นกลุ่มหนึ่งของสัตว์ที่เป็นสัตว์แปดขา
เนาะอยู่ในกลุ่มสัตว์8ขาแล้วก็มันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมครับตั้งแต่เริ่มที่ตั้งแต่มีหางจนกระทั่งลดรูปลงมาบางตัวเหลือแค่ท้องหรือแค่ท้องแล้วก็มีส่วนหัวนิดเดียวก็มีเห็นไหมครับแล้วก็มาจนกระทั่งถึงที่เป็นแมงมุมเองแล้วก็เห็บอะไรพวกเห็บมาลายพวกนี้นะฮะทีนี้แมงมุมในปัจจุบันในทุกๆวันนี้ที่เราเคยเห็นนั่นนะมันมีอยู่คือพี่เจษเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อที่จะให้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายกลุ่มแหละแต่ว่าพี่เจษเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เป็นแมงมุมที่เราเห็นได้ในทุกวันนี้นะครับอันแรกก็คือเป็นกลุ่มพวกแมงมุมโบราณแมงมุมโบราณเนี่ยก็คือหลังจากที่มันเริ่มขึ้นมาจากจำได้ใช่ไหมครับหลังจากที่มันเริ่มขึ้นมาจากน้ำเนี่ยส่วนหางมันเริ่มลดรูปไปใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังคงส่วนหางไว้อยู่นิดนึงเห็นไหมที่ชัดเจนเลยมีขนเยอะแยะมากมายแล้วขนาดใหญ่กลุ่มนี้เราเรียกว่าบึ้งทุกคนรู้จักบึ้งไหมเอ่ยรู้จักเด็กๆน่าจะรู้จักแหละแต่ว่าถ้าใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวหลังจากเรียนเสร็จเนาะก็ลองค้นหาใน Google คำว่าบึ้งนะครับหรือว่าคำว่าทารันทูล่าอันนี้ถ้าเป็นทารันทูล่าเด็กๆน่าจะเคยรู้จักแล้วเคยได้เห็นเนาะปัจจุบันแมงมุมแล้วก็อีกอันนึงนี่ก็คือเป็นกลุ่มของแมงมุมสมัยใหม่หมายความว่าไงก็คือพวกนี้มันเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นมีการทำใยล่าเหยื่อมีการแปลงร่างพางตัวให้เหมือนกับผู้ล่าเพื่อป้องกันตัวเองอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแมงมุมที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยนะครับมันปรับตัวใช่ทีนี้โอ้แมงมุมเนี่ยบางตัวเนี่ยมันแยกเพศได้เนาะเราเห็นชัดเจนเลยว่าแยกเพศได้อย่างเช่นตัวผู้จะมีสีสันสวยงามหรือว่าตัวเมียจะสีไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าใครเคยเห็นแมงมุมตัวเล็กๆนะครับที่มันทำใยอยู่เนี่ยแล้วเราสังเกตเห็นว่าตรงปลายสุดคู่หน้าเนี่ยหนวดคู่หน้าของมันเนี่ยมันจะมีปลายนวมอยู่คล้ายๆเป็นก้อนๆปิดอยู่ที่ข้างหน้าอันนี้คือแมงมุมตัวผู้ลองสังเกตดูนะคือแมงมุมในห้องน้ำก็ได้แหละหรือว่าแมงมุมที่เราเห็นตามต้นไม้ก็ได้ถ้าเราเห็นที่ปลายสุดเนี่ยคู่หนวดคู่หน้าที่ปลายสุดเป็นคล้ายๆกับนวมต่อยมวยนะฮะป่องๆพองๆออกมาอันนี้คือตัวผู้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียล่ะมีหนวดเหมือนกันด้านซ้ายมือเห็นไหมครับแต่ว่าหนวดมันเนี่ยจะเรียวยาวสวยงามเลยอันไหนตัวผู้นี่ตัวเมียตัวผู้คือด้านตัวผู้คือด้านขวาตัวเมียคือด้านซ้ายนะครับทีนี้เด็กๆลองทายสิว่าเวลาเขาผสมพันธุ์กันเขาผสมพันธุ์กันยังไงผสมพันธุ์กันยังไงกระโดดทับหรือว่าให้ตัวเมียยกท้องขึ้นตัวเมียยกท้องขึ้นค่ะเออทำไมรู้อ่ะมั่วเอาครับมั่วเอาโอ้โหมั่วเก่งกันเนี่ยโอ้โหสัตว์เดามาแรง ถูกต้องนะครับนี่คือท่าผสมพันธุ์ของแมงมุมเห็นไหมตัวผู้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับครับผมอวัยวะเพศของตัวเมียเนี่ยจะอยู่ที่ท้องเห็นไหมตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยนะครับส่วนปลายนวมเห็นไหมทุกคนเห็นปลายนวมไหมครับที่ปลายนวมเนี่ยมันก็จะสอดเข้าไปที่ท้องของตัวเมียเห็นหรือปะทีนี้ให้ทายอีกแหละว่าพอเวลาหลังจากที่ตัวผู้เนี่ยผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียจะทำอะไรต่อตัวเมียจะทำอะไรต่อเอ่ยกินตัวผู้เหมือนกับตั๊กแตนเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรมันต้องกินตัวผู้ไปเพราะว่าอะไรเพื่อดำรงชีวิตเพราะว่าในท้องตัวเมียเนี่ยโอ้โหมีไข่มากมายเลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่ตัวผู้เนี่ยผสมพันธุ์และเธอได้ผสมพันธุ์กับฉันและฉันก็ขอกินหน่อยเถอะเพื่อที่จะให้ลูกๆของเราเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงถูกไหมพอหลังจากผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียเนี่ยมันก็จะสร้างถุงไข่อันสีขาวๆเนี่ยเป็นถุงไข่เห็นไหมครับหลายๆคนเคยเห็นแหละแต่นึกไม่ออกนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะถุงไข่เนี่ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยมันก็จะวางไข่ลงไปในถุงไข่นี้ในถุงไข่เนี่ยถุงไข่เล็กๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีไข่ของลูกในนี้เ
ชอยเหรอได้ยินฝั่งเพื่อนฝั่งหนึ่งชอยยังไงหลายใบนะครับนี่เห็นไหมบางตัวก็ทำถุงไข่ไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะสร้างใยไว้รอบๆเห็นไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีสัตว์ชนิดอื่นมากินเห็นไหมแต่ว่าบางตัวนี่อันตัวนี้ทุกคนเคยเห็นเพราะว่าอยู่ในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ทุกคนเคยเห็นลองไปดูนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กมากเลยแต่ตัวนี้จะใช้วิธีการรักษาไข่โดยการทำถุงไข่เป็นเยื่อบางๆแล้วก็คาบเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวอื่นสัตว์ผู้ล่ามากินมันนี่เห็นไหมตัวนี้ทุกคนก็เคยเห็นนะจริงๆแล้วอ่ะสองตัวนี้ทุกคนเคยเห็นไหมครับบางตัวเนี่ยสร้างถุงไข่ไว้ที่ก้นเลยเอาติดไว้ที่ก้นเลยง่ายดีไปไหนก็ไปด้วยกันนี่กับอีกตัวนึงก็คือคาบเอาไว้เห็นไหมครับถุงก็เคยเห็นที่บ้านใช่นี่พอหลังจากน่าจะสักประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะคือถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะสักประมาณ1 เดือนถึง1เดือนครึ่งเนี่ยตัวอ่อนของแมงมุมเนี่ยลูกแมงมุมที่อยู่ในถุงไข่มันก็จะเริ่มฟักตัวออกมาส่วนนี้ทุกคนเห็นส่วนขาวๆไหมเอ่ยที่อยู่ที่นี้มันคือตัวลูกแมงมุมมันคือส่วนที่เป็นไข่เม็ดที่เห็นเมื่อกี้เนี้ยนะครับมันคือส่วนที่เป็นอาหารของตัวของลูกแมงมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาลูกแมงมุมณตอนที่กำลังออกมาจากไข่เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเปลือกไข่มันก็จะติดมาด้วยแล้วอาหารเนี่ยมันก็จะถูกดูดเข้าไปในตัวของลูกแมงมุมโอ้ยทุกคนกลัวไหมเนี่ยเห็นแมงมุมแบบนี้ไม่กลัวเหรอกลัวไหมตีแล้วแหละที่ไม่กลัวกลัวโอ้ยน่ารักจะตายนี่อันนี้พอหลังจากที่ลูกแมงมุมเนี่ยโตขึ้นเนาะมันก็จะพยายามที่จะออกมาจากถุงไข่ของแม่ตัวเองเพื่อที่จะเคลื่อนที่ออกไปอีกที่หนึ่งนะครับอุ๊ยลืมถามเมื่อกี้เนี้ยว่าลูกแมงมุมเนี่ยนอกจากเดินแล้วมันเคลื่อนที่ได้ยังไงได้บ้างใหญ่เคลื่อนที่ได้ใหญ่ถูกต้องแต่ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอ่ะเอาใหญ่เอามันแกะตัวแล้วก็หดมันเอาใหญ่ทำไมนะเกาะใหญ่ครับก็ยายมันยิงใยไปบนท้องฟ้าเห็นไหมครับมันยิงไปบนท้องฟ้าแล้วก็ให้ลมเนี่ยพาไปไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะจะเจอแมงมุมได้ทุกที่เลยทั้งในน้ำบนต้นไม้แม้กระทั่งในอากาศเมื่อกี้หนูก็ไปเจอจริงปะแต่ว่าเนี่ยบางครั้งเราแบบเฮ้ยเราปั่นจักรยานอยู่หรือเรากำลังเดินอยู่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงมีอะไรติดหน้าเรานี่แหละต้นเหตุของสิ่งที่ติดหน้าเราเพราะว่ามันบินได้นะทีนี้แมงมุมเนี่ยพี่เจตก็แบ่งให้อีกง่ายๆนะเป็น2กลุ่มก็คือแมงมุมกลุ่มที่ชักใยกับไม่ชักใยอันนี้เฉลยเลยเนาะชักใยกับไม่ชักใยทีนี้กลุ่มที่ชักใยเนี่ยมาดูกันอ๋อมาดูก่อนว่าอย่าเพิ่งว่าสนใจภาษาอังกฤษนะครับคือพี่จะลืมทำเป็นภาษาไทยแมงมุมเนี่ยเด็กๆ เคยสังเกตไหมว่าเวลาเขาสร้างใยที่เกาะอยู่สร้างใยที่พันอาหารสร้างใยที่สำหรับชักออกมาสร้างใยที่สำหรับหุ้มไข่เอาไว้มันมาจากคนละที่กันเห็นไหมครับมันจะมีต่อมที่สร้างใยคนละต่อมกันเห็นไหมเห็นสีๆเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เพราะฉะนั้นมันเก่งมากเลยนะมันสามารถแยกได้ว่ามันจะเอาใยชนิดไหนที่ไปพันไข่จะเอาใยชนิดไหนที่ไปพันอาหารของตัวเองได้เห็นไหมครับเก่งไหมเก่งไหมเก่งมากเลยนะสีแดงคือพันไข่ใช่ไหมใช่แล้วครับนี่สีแดงคือพันไข่เห็นไหมสีน้ำเงินคือใช้สำหรับสร้างใยที่ใช้แบบประดับอะใยที่มันเป็นแบบวงๆโค้งๆหรือบางตัวเราจะเห็นเป็นแบบใยซิกแซกซิกแซกเห็นไหมครับและสีชมพูสีชมพูอันนี้ก็เหมือนกันเป็นใยที่ใช้ประดับเหมือนกันแต่ว่าเป็นใยที่ใช้สำหรับยึดใยที่แบบว่าเป็นใยกลางอีกทีเห็นไหมครับส่วนใยที่เป็นสีส้มเห็นไหมมันเอาไว้สำหรับโรยตัวลงมามันแยกหน้าที่ชัดเจนเลยเห็นไหมมันน่าทึ่งมากเลย
แมงมุมกลุ่มแรกกลุ่มที่ทำใยล่าเหยื่ออันนี้แมงมุมใยยุ่งคือจริงๆที่เป็นชื่อแมงมุมภาษาไทยเนี่ยเราตั้งออกมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเรียกได้ง่ายเนาะไม่อยากให้เด็กๆได้ยึดกับชื่อไม่ยึดติดกับชื่อแมงมุมที่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราเห็นแมงมุมอันเนี้ยเราก็ตอบได้แล้วว่ามันคือแมงมุมกลุ่มไหนนะครับอันนี้คือแมงมุมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มใยยุ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใยยุ่งเพราะฉะนั้นใยมันต้องยุ่งเหยิงมากเลยถูกไหมอันเนี้ยถ้าเด็กๆ เคยเห็นเนี่ยในห้องน้ำในบ้านตามซอกหลืบเนี่ยจะเจอตัวนี้เห็นไหมครับกลุ่มเห็นอยู่ตัวเล็กๆใช่ตัวเล็กๆเพราะหางยาวมากแต่ว่าขาเนี่ยเปราะบางมากคือแบบโดนสะกิดนิดเดียวก็หักแล้วพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้น่าจะอยู่ตามแบบผนังบ้านที่แบบตามซอกตามหลืบตามหลังตู้ใต้โต๊ะใต้เตียงอะไรเงี้ยจะเจอตัวนี้เจอหลายตัวแล้วที่บ้านเจอหลายตัวใช่ไหมใช่นั่นเองต่อไปอันนี้ทุกคนเคยเห็นแน่นอนแมงมุมใยกลมเคยเห็นเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นครับไม่เคยเห็นเลยจริงเหรอไม่เคยเห็นเหรอตัวนี้ที่ยายเป็นรูปกากบาทเห็นไหมครับผมนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่เห็นเหรออืมน่าเสียดายจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองพยายามสังเกตดูนะครับรอบบ้านเราอาจจะมีตามต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยจะเจอตัวนี้ไม่ค่ะตัวทางด้านซ้ายก็เอามาทำเป็นกากบาทใช่แต่ว่าด้านขวามือเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่เจอในป่าไม่เจอในบ้านเราชื่อมันบอกว่าเป็นแมงมุมใยกลมเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเห็นว่าลักษณะใยเป็นรูปกลมๆอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าเนี่ยคือกลุ่มแมงมุมใยกลมแน่นอนเลยนะต่อไปแมงมุมกลุ่มเขี้ยวยาวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ข้างหน้าเราต้องมองใกล้ๆนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าลองใช้แว่นขยายส่องดูเราจะเห็นว่าที่ปลายเขี้ยวเนี่ยมันยาวมากเลยเห็นไหมอันนี้คือกลุ่มแมงมุมเขี้ยวยาวนะครับแล้วก็จะทำใยเนี่ยเป็นเส้นยาวๆ 2-3 เส้นพาดผ่านคลองเพราะฉะนั้นแมงมุมตัวนี้เนี่ยจะเจอที่ในน้ำจะเจอใกล้ๆกับแหล่งน้ำนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เหมือนกับหลายคนกลัวเหมือนกันเนาะเด็กๆรู้จักแมงมุมแม่ไม้ไหมครับรู้จักเจอไหมรู้จักแม่ไม้คุ้นๆแมงมุมแม่ไม้รู้จักไหมครับรู้จักแม่ไม้ดำคุ้นๆชื่อเนี่ยคืออยู่ในกลุ่มของแมงมุมขาวหวีกลุ่มนี้ถ้าเราสังเกตดีๆขาคู่หลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับซี่หวีติดอยู่ที่ขาคู่หลังเนาะแต่ว่าเด็กๆลองสังเกตดูแต่ว่าห้ามจับนะครับอย่าเพิ่งจับเพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นยังไงเนาะกับอีกอันนึงอันนี้ก็จะอันนี้ตัวนี้สีส้มเนี่ยตัวนี้เราจะเจอบ่อยตามใต้ใบไม้ครับโอ้มาถึงพระเอกของเราแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพวกถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นกลุ่มของ Peacock Jumping Spider ก็คือเป็นกลุ่มแมงมุมกระโดดที่คล้ายๆกับนกยุงที่กำลังลำแพนเด็กๆรู้จักนกยุงใช่ไหมนกยุงลำแพนใช่ไหมที่มันกางหางไอเนี่ยไอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะทำเป็นลักษณะคล้ายๆกันเพื่อที่จะป้องกันตัวเองเพื่อจะเรียกตัวเมียให้มาผสมพันธุ์นะครับแต่ว่าเด็กๆเห็นไหมว่ามันก็แบบจะไม่ทิ้งลวดลายที่สวยงามเห็นไหมลวดลายอันนี้ก็ใช้ป้องกันตัวเองได้เวลามันเหมือนเสือใช่เวลาผู้ล่าเนี่ยเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาใส่ต้องจะกระดกหลังกระดกก้นเนี่ยขึ้นเพื่อให้ผู้ล่าเนี่ยตกใจแล้วก็หนีไปครับอีกส่วนนึงที่เด็กๆจะสังเกตเห็นครับถ้าเจอแมงมุมกระโดดแมงมุมกระโดดจะมีใส่แว่นข้างหน้าอันใหญ่ๆเห็นไหมแว่นข้างหน้าใส่แว่นข้างหน้าใหญ่ๆน่ารักมากนี่เห็นไหมใหญ่มากตัวนี้จากกลมจุ๊ใช่ตัวนี้น่ารักมากนะครับตัวใหญ่มากคือข้างหน้าเนี่ยตาคู่หน้าเนี่ยจะโตเสมออันนี้คือแมงมุมกระโดดแล้วก็เคลื่อนที่โดยการกระโดดไปมาตึ๊ด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 อย่างเงี้ยในบ้านทุกคนก็เคยเจอเคยเห็นแหละเนาะแล้วจะสอนตัวนี้ล่ะถ่ายรูปเองตัวนี้ล่ะทุกคนเคยเจอไหมแมงมุมเคยเห็นไหมเอ่ย
ม่เคยครับไม่เคยเหรอจริงๆไม่เคยจริงๆทางใต้เนี่ยน่าจะเยอะนะตัวนี้เนี่ยแมงมุมพเนจรเนี่ยตัวนี้เนี่ยเราจะเจอแถวในห้องน้ำเนาะตัวใหญ่ๆที่กลางขาใหญ่ๆเลยนะเป็นนักเลงนะอยู่ในห้องน้ำเรานะตัวนี้กินแมงสาบเป็นอาหารนะฮะเยอะๆๆโอ้ที่จะชอบมากตัวนี้ถ้าเห็นตัวนี้ในห้องน้ำเนี่ยไม่ต้องกลัวแมงสาบเข้าห้องน้ำนะเพราะว่ามันขวดอันนี้เกาะเราก็สมมติว่าถ่ายภาพคือจบก็ไม่มีเพราะที่เกสจับมันแล้วเสร็จแล้วก็แค่เอามาย่องแบบว่าไม่มีจิ้งจกเลยใช่ตัวนี้ก็กินจิ้งจกด้วยนะครับตัวนี้ก็กินจิ้งจกด้วยกินแมงสาบกินจิ้งจกเพราะว่าจริงๆตัวขนาดเนี่ยขนาดตัวที่เราเห็นเนี่ยจะประมาณนิ้วโป้งเลยตัวใหญ่ได้เท่าประมาณนิ้วโป้งเลยเพราะฉะนั้นกินจิ้งจกกินแมลงสาบได้สบายๆกลุ่มนี้ถ้าทุกคนเคยเห็นใยด้านขวามือไหมครับกลุ่มนี้เรียกว่าแมงโอ้นักหัวไปเห็นเอารูปมาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันน่ารักยังไงนี่เด็กๆบอกน่ากลัวนี่เริ่มถอยละเริ่มถอดใจละดูด้านขวาก่อนละกันดูด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคือเป็นลักษณะใยที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นตามสนามหญ้าโรงเรียนสนามหญ้าหน้าบ้านเขาจะทำใยเป็นแพรๆอย่างเงี้ยครับคนสมัยก่อนเรียกใยแบบนี้ว่าผีตากผ้าอ้อมเพราะว่าเวลาทำใยเนี่ยเขาจะทำใยตอนกลางคืนเนาะทำใยเป็นแบบนี้กลางคืนกลางคืนก็จะเห็นตามสนามหญ้าแบบนี้ขาวโพลนไปหมดเลยแต่พอเวลากลางวันมาเนี่ยเราจะไม่เห็นเวลาจะพูดค่อยเปิดเพราะว่ามันกินใยของมันเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับผีเนาะแวบไปแวบมาก็เลยเรียกว่าผีตากผ้าอ้อมแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นลูกเห็นไหมครับเป็นจุดเด่นของแมงมุมหมาป่าอีกกลุ่มหนึ่งเพราะว่าเวลาถุงไข่จะติดที่ตูดเนาะแบบภาพเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นกันตัวนี้พอเวลาลูกออกมาจากถุงไข่แล้วเนี่ยลูกก็จะยังอยู่บนหลังแม่เนี่ยอีกสักระยะหนึ่งเลยแหละแม่ก็จะทำหน้าที่หาอาหารคือไล่เหยื่อให้ลูกลูกเนี่ยก็ลงมากินเหยื่อไล่เหยื่อเสร็จปุ๊บลูกก็มากินเหยื่อแล้วก็กลับขึ้นไปบนหลังแม่เหมือนเดิมอันนี้ถ้าบ้านใครมีสวนมีคลองหรือว่ามีนาเนี่ยจะเจอตัวนี้บ่อยจะเจอตัวนี้บ่อยตัวนี้เจอบ่อยมากเลยครับตัวก่อนใช่ตัวนี้ก็น่าจะเจอนะครับเพราะว่าตัวนี้เรียกว่าแมงมุมถุงเพราะว่าลักษณะการสร้างใยของเขาเห็นไหมเหมือนถุงเลยอ่ะด้านขวามือเห็นไหมมันจะม้วนใบไม้มาเป็นถุงแล้วตัวเองเนี่ยก็เข้าไปซุกอยู่ข้างในทำใยแล้วเข้าไปซุกอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นเป็นถุงลักษณะนี้นะตามหญ้าที่เป็นหญ้าใบสูงๆตามใบตะไคร้หญ้าคาหญ้าห่างกันลอกไม่ใช่หญ้าห่างกันลอกหญ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นใบยาวๆครับเราจะเจอแมงมุมกลุ่มนี้เยอะมากอันนี้เรียกว่าแมงมุมถุงครับทีนี้โอ้โหแมงมุมที่เราเจอในบ้านเนี่ยมันเยอะมากเลยจริงๆหลายคนน่าจะเคยเจอเยอะนะตามรูปที่พี่เคยที่รูปที่ขึ้นเอาไว้เนี่ยด้านซ้ายมือบนเห็นไหมซ้ายมือบนแมงมุมใยทองทุกคนเคยเห็นไหมเอ่ยผมเคยเห็นในสวนนะไม่เคยเห็นเลยถ้าบ้านใครมีสวนเนี่ยหรือว่ามีต้นไม้สูงๆนะจะเจอตัวนี้เยอะมากแล้วก็เจอบ่อยมากด้วยถ้ามีแมลงเยอะเนาะพวกเพี้ยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกแมลงตัวใหญ่ๆอ่ะจะเจอตัวนี้เยอะส่วนด้านนี้รูปนี้ทุกคนเห็นลูกศรที่พี่ชี้ถูกไหมครับเนี่ยที่วงอยู่เนี่ยเห็นครับครับผมอันนี้คือแมงมุมนุ่งสิ้นเนาะเห็นครับผมไม่เคยพี่เจษถ้าสมมติเวลาพาเด็กๆไปดูแมงมุมเนี่ยจะเรียกแมงมุมตัวนี้ว่าแมงมุมกากบาทเพราะว่าเวลามันกางขาเนี่ยมันจะกางขาเป็นรูปกากบาทอย่างเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยก็เห็นชัดเจนมากนะครับกับอีกอันนึงตัวนี้อันนี้เป็นเอารูปมาให้ดูเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมุมเป็นแมงมุมใยกลมทุ่งตัวนี้ก็จะเจอตามพวกดอกหญ้าที่มันเป็นดอกหญ้าพุ่มใหญ่ๆแล้วเราสังเกตเห็นว่ามันมีใยครอบเยอะๆนะฮะจะเจอตัวนี้กับด้านซ้ายมืออันนี้แมงมุมแมวป่าอุ๊ยขอโทษทีเมื่อกี้นี้ไม่มีสไลด์เรื่องแมงมุมแมวป่าแต่ว่าไม่เป็นไรดูอันนี้แล้วกันแมงมุมแมวป่าเนี่ยอันนี้ทุกคนเคยเจอแน่นอน
เขาไม่เคยเจออ่ะเด็กๆอาจจะเด็กๆอาจจะคิดว่าเชฟบอกว่าเคยเจอแต่ทำไมไม่เคยเจอสักตัวเลยเนาะไม่เคยเจอว่ามุมเนี่ยมันสามารถซ่อนได้อยู่หลายที่เนาะเพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ลองสังเกตดูนิดนึงเนาะส่วนภาพมาภาพนี้เลยมาส่งตัวนี้เลยดีกว่าส่งตัวนี้เห็นไหมเอ่ยตกลงแล้วมันคือแมงมุมกระโดดมดหรือว่ามันคือมดแดงกันแน่ส่งตัวข้างล่างตัวเองแหละตกลงว่ามันคือแมงมุมกระโดดแมงมุมครับว่ามันเป็นมดแดงกันแน่แมงมุมกระโดดมดแดงโอ้ก็เพราะว่าพี่เจใส่ชื่อไว้ใช่ไหมถึงตอบถูกใช่ค่ะจริงๆแล้วมันคือแมงมุมกระโดดมดแดงนะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเห็นไหมครับมันแปลงร่างเก่งมากเลยเหมือนมดเปียบเลยเห็นไหมเห็นตัวเมียด้านซ้ายไหมซ้ายล่างเนี่ยเหมือนมดแดงเปียบเลยแต่ว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่ไม่เหมือนคือเราดูดีๆนะถ้ามดเนี่ยส่วนหัวกับส่วนอกเนี่ยมันจะแยกกันถูกไหมแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยหัวกับอกมันรวมกันไปเลยอ่ะโอ้ถูกหลอกตัวข้างบนก็เหมือนกันอันนี้เป็นตัวผู้นะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะมองยังไงก็ดูออกว่าน่าจะเป็นแมงมุมแหละเนาะถ้าสังเกตดีๆกับด้านนี้อันนี้แมงมุมอยากย่ายก็คือแมงมุมใหญ่ยุ่งนั่นแหละคือตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวกินยังสาบนะครับส่วนนี้นี่ที่อยากให้ดูคือตัวข้างบนสุดตัวนี้เนี่ยถ้าใครเจอนะโอ้มันเหมือนขนมมันเหมือนคุณลุงที่เหมือนดับช่องซิงเกิลน่ะช่องตัวนี้ฝรั่งเขาเรียกว่าคิดลี่การ์เด้นก็คือเป็นคล้ายๆกับไตตรงเสียมดำมันคล้ายไตแต่ว่าที่ตั้งชื่อง่ายๆก็คือเป็นท้องถั่วแล้วกันเอาแบบว่าเผื่อจะเรียกได้ง่ายๆหน่อยเวลาเห็นนะครับตัวนี้จะทำใยอยู่ใต้ใบเป็นม้วนๆเป็นใบเป็นกลมๆแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ทีนี้แมงมุมเนี่ยเขาจะสั้นใหญ่เนาะแบบใหญ่สวยมากเลยเห็นไหมใหญ่แบบว่าวิ้งมากวิ้งวับมากเห็นไหมครับการสร้างใยของเขาเนี่ยเด็กๆลองทายสิว่าให้ทายอีกแล้วทายจังเลยให้ทายจังเด็กๆลองทายสิว่าแมงมุมเนี่ยสร้างใยที่เป็นรังแบบนี้เพื่ออะไรได้เหยื่อหรือว่าอยู่อาศัยสร้างเพื่ออยู่อาศัยสร้างเพื่ออยู่อาศัยใช่ไหมถ้าเป็นใยแน่นขนาดนี้เนี่ยต้องสร้างเพื่ออยู่อาศัยนอนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นใยด้านขวามือด้านซ้ายมือเป็นใยเพื่อล่าถูกไหมครับใยขวามือผมว่าเป็นใยที่อยู่อาศัยให้ทายขวามือเป็นใยที่ทำอะไรอยู่อาศัยอยู่อาศัยใช่ไหมใสมันเป็นใยดักสัตว์มันไม่น่าจะยุ่งเหยิงขนาดจริงจริงจริงใยที่ดักอันนี้ก็สามารถล่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าสมมุติว่ามีแมลงตัวไหนเนี่ยเผลอบินเข้ามามันก็จะปีนขึ้นมาตายเลยจะกินตายนี่ตัวนี้เห็นไหมปอมตัวเล็กเหมือนคุณลุงพิงเกิลที่แบบว่าคือจริงๆอันนี้ฝรั่งเขาก็ทำมาสักพักแล้วว่าขายหน้าคุณลุงเหมือนเล่นเลยแต่ว่าอันนี้เหมือนแรกอ่ะที่เจออ่ะอยากจะตั้งแบบว่าเด็กๆจำได้ง่ายอยากจะตั้งว่าเป็นนางมุมแปะยิ้มแต่ว่ามันดูหน้าเป๊ะๆยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่น่าจะเป็นแปะยิ้มเนาะอาจจะเป็นท้องถั่วแล้วก็อาจจะดีแล้วแหละลองดูนะครับพี่จะชอบตัวนี้มากน่ารักมากอันนี้คือวิธีการปลอมตัวหรือวิธีการพรางตัวเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้สำหรับล่าเหยื่อได้เนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองจากผู้ล่าได้นะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นแมงมุมปูนะน่ารักไหมน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักแต่ที่หัวมันน่ารักมากเลยอ่ะคือภาพตรงนี้มันก็ตลกที่ตรงนี้มันก็ตลกแล้วตรงนี้มันก็ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์เนาะแล้วก็ขยายคือตัดภาพตรงส่วนที่เห็นตัวมามันก็เลยชัดแค่นี้แหละตาผักตาปากแดงด้วยเนาะใช่น่ารักมากเลยเห็นไหมอันนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับป้องกันตัวเองแน่นอนคือเวลานกเนี่ยผู้ล่า
ตัวสกัดเลยก็คือเป็นพวกนกเนาะนกเนี่ยเวลามาบินเนี่ยแล้วเจอแบบนี้เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นอุ๊ยสะดุ้งแล้วก็บินหนีไปเนี่ยฮะนี่จำแมงมุมมดตัวเมื่อกี้นี้ได้ไหมเห็นไหมตัวส่วนที่ยื่นยาวๆมาเห็นเหมือนมดเลยเห็นเขี้ยวไหมเห็นเขี้ยวไหมไม่เหมือนมดเลยอ่ะเห็นเขี้ยวไหมกัดทีเดียวเจ็บโอ้ยเลยโอ้โหเขี้ยวนี่ยาวมากเลยนะน่ากลัวสุดๆเลยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยกัดแล้วไม่เป็นอันตรายกับเราครับข้างบนเนี่ยอันนี้ไปขอเพื่อนเข้ามานะไปขอยืมเพื่อนมาข้างบนเนี่ยเป็นแมงมุมมดดำจริงๆแล้วเนี่ยมดแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีแมงมุมที่ปลอมตัวเหมือนกันนะครับอย่างมดแดงก็มีมดดำก็มีมดตะลานก็มีมดคือมันมดแต่ละชนิดก็จะมีแมงมุมที่ปลอมตัวเองกับมดเพราะฉะนั้นเด็กๆลองสังเกตดูเนาะเวลาเดินไปแล้วเจอมดแดงเนี่ยอุ๊ยจะเจอแมงมุมมดหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีสองตัวนี้มันไม่เหมือนกันตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้มันมีสีเทาๆตัวข้างบนใช่ไหมมาถึงตัวล่างใช่ไหมครับน่าจะใช่ก็เห็นบอกมีสีตาอันนี้มันเป็นเทคนิคนะเทคนิคในการล่าเหยื่อของแมงมุมนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมว่าแมลงเนี่ยมันก็มีวิธีการแมงมุมมีวิธีการเรียนแบบเหมือนแมงมุมเหมือนกันเหมือนโลกกันถ้าใครไม่เคยถ้าใครยังไม่ถ้าใครอยากฟังหรือว่าอยากเห็นรูปนั้นนะครับก็ลองย้อนกลับดูวิดีโอพี่ชัยรู้สึกว่าพี่ชัยจะอัพเรียบร้อยแล้วในเพจ Nature Spy นะครับนี่ภาพนี้มันเดิมใช่ไหมคือมันสวยงามมากก็เลยสวยงามจนต้องลงมาติดเด็กดูอย่างเราได้อยู่เลยเห็นไหมมันน่ารักมากเลยเห็นไหนลองดูซิแมงมุมอยู่ด้านไหนแมงมุมคือตัวไหนตัวสุดท้ายตรงกลางไหมอันนี้ภาพที่หนึ่งอันนี้คือภาพที่หนึ่งตรงกลางคือภาพที่สองด้านขวาคือภาพที่สามแมงมุมอยู่ภาพที่สามภาพที่สามครับภาพที่สามโอ้เก่ง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 แมงมุมเนี่ยอยู่ในภาพที่สามนะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยตอนเจอเนี่ยเจอถ้าจะเจอคือเดานะครับถ้าเจอเนี่ยอาจจะถ้าสีเหลืองๆเนี่ยเด็กๆคิดว่าน่าจะเจอตรงไหนตัวนี้น่าจะเป็นญาติกับปูหมายถึงว่าสีเหลืองๆเนี่ยถ้าเราเห็นแมงมุมหรือแมลงสีเหลืองๆเราควรจะเจอตรงไหนเดี๋ยวลองเดาสิใบไม้ต้นไม้ไม้เหรอสีเหลืองเหรอสีเหลืองเหรออาจจะเจอในดอกบนพื้นดอกอะไรดีที่มีสีดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองๆเนาะจะเจอได้หมดเลยเพราะว่าเขาจะใช้สีที่บนตัวเขาเนี่ยไว้พรางตัวไว้สำหรับล่าเหยื่อเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองอย่างเช่นดอกฟักทองดอกบัวดอกทานตะวันดอกทานตะวันใช่เหลืองดาวเรืองเหรอดาวเรืองเจอไหมเนาะคิดว่าน่าจะเจอนะอ่ะเจอก็แล้วกันก็ลองไปหาดูนะแต่คิดว่าน่าจะเจอนะครับมันก็สีเหลืองเนี่ยเห็นไหมน่ารักคิดว่าอันนี้เจอที่ไหนบนดอกไม้สีม่วงดอกบัวอันนี้สีม่วงดอกกุหลาบนะกุหลาบมอนนะคล้ายคล้ายกุหลาบโอ้ยมันคล้ายๆกับดอกกุหลาบเลยถูกไหมสีสวยมากที่ตูดมันคล้ายคล้ายกุหลาบแต่มันจะสีม่วงสีอะไรนะครับม่วงขาวจริงๆอันนี้เป็นแมงมุมปูเนาะลักษณะการเดินท่าทางเหมือนปูเลยอันนี้ก็เจอบนดอกไม้เหมือนกันเป็นแมงมุมในกลุ่มที่หลายๆคนก็อยากจะเจอเพราะว่าน่ารักมากแล้วก็สวยมากเนาะทีนี้เฉลยไปแล้วอะ ลองทายสิว่าหน้าที่ของแมงมุมในธรรมชาติเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างถ้าเป็นแมลงถ้าเป็นแมลงทำหน้าที่ผสมเกสรดอกไม้ถูกไหมครับควบคุมแมลงชนิดอื่นไม่ให้มีมากเกินไปถูกไหมแล้วก็เป็นอาหารให้แมลงให้สัตว์ตัวอื่นด้วยถูกไหมครับแล้วก็เป็นอาหารในคนด้วยถูกไหมทีนี้แมงมุมเนี่ยมีหน้าที่อะไรเด็กๆลองทายสิ
ลาเยียควบคุมควบคุมสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติควบคุมสิ่งมีชีวิตธรรมชาติและอะไรอีกมีไหมเร็วกันตอบเร็วเร็วเร็วช่วยกันตอบมีอีกไหมมีไหมครับกองไม่นะอะไรนะทำไมนะพี่ทันตอบได้ไหมล่าเหยื่อใช่ไหมควบคุมแมลงใช่ไหมครับแล้วทำอะไรอีกทำอะไรได้อีก108เลยนะเอานึกไม่ออกโอเคนึกไม่ออกไม่เป็นไรเราลองดูอันนี้ใครเขียนลองดูอันต่อไปกินเป็ดผู้ควบคุมธรรมชาติเห็นไหมว่าเนี่ยกินได้ทุกอย่างถูกไหมแมลงก็กินได้ไก่ก็กินได้แล้วก็นกก็กินได้ตายเถอะงูก็กินได้ด้วยทำไมก็เป็นใหญ่ยาวภาพที่มันจะยาวมากเป็นยาวมากจะถ่ายไม่ได้ถ้าเป็นงูขาวคนเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าแมงมุมเนี่ยเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าแมงมุมเนี่ยเป็นผู้ควบคุมในธรรมชาติก็จริงเห็นไหมควบคุมแมลงไม่ให้มีมากเกินไปหรือว่าควบคุมนกไม่ให้มีมากเกินไปหรือว่าควบคุมงูไม่ให้มีมากเกินไปนี่คือเป็นทำหน้าที่บทบาทในระบบนิเวศของเขาเนาะก็คือเป็นผู้ควบคุมนั่นเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆ เนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเป็นตัวห้ามในธรรมชาติรู้จักตัวห้ามไหมเอ่ยตัวห้ามไม่รู้ตัวห้ามก็คือเป็นพวกที่ไปกินสัตว์รู้จักครับพูดว่าอะไรรู้จักไปกินสัตว์หรือแมลงที่เป็นศัตรูของธรรมชาติอย่างเช่นเพลี้ยอย่างเงี้ยแมงมุมเนี่ยเป็นตัวห้ามก็คือไปกินเพี้ยในนาข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยในนาข้าวเนี่ยถ้าเราเจอแมงมุมเยอะก็แสดงว่าในนาข้าวนั้นหรือบ้านไม่ใช่มีเพี้ยเยอะลูก ไม่มีสารเคมีเพราะว่าสารเคมีเนี่ยคือจริงๆแล้วแมงมุมเนี่ยมันหายใจเอาอากาศเข้าไปโดยตรงเนาะไม่มีอะไรกรองเลยอย่างคนเนี่ยยังมีอะไรยังมีขนจมูกยังมีผ่านระบบนู้นระบบนี้บ้างนะแต่ว่าแมงมุมเนี่ยมันหายใจเข้าไปเนี่ยมันถึงระบบปอดเลยโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับพวกแมงมุมมากนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีแมงมุมเยอะนาไหนสวนไหนที่มีแมงมุมเยอะก็จะเจอแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีสารเคมีเลยสวนผมมีต่ออยู่เด็ดไหมเด็ดไหมได้ไหมมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์มาถึงจุดที่เด็กๆเมื่อกี้นี้เด็กๆบอกว่าแมงมุมน่ากลัวมากเลยเนาะคือหลายๆคนเนี่ยเห็นภาพแบบว่าแมงมุมเนี่ยมันน่ากลัวเนาะดูในการ์ตูนแมงมุมก็น่ากลัวดูในหนังก็ยังน่ากลัวอีกแต่ตอนนี้น่ารักน่ากลัวมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยมีภาพที่ไม่ดีของแมงมุมมาจากหนังหรือว่าการ์ตูนแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยเห็นว่าเฮ้ยถ้าคนเจอแมงมุมเนี่ยมันก็ต้องแบบวีดวายกรีดการ์ดมากนะแมงมุมเนี่ยไม่ได้ทำอันตรายอะไรเราเลยนะมีแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะไปทำอันตรายแมงมุมด้วยกันเองถูกไหมตัวกัดตัวใส่ปูดเห็นไหมครับที่อยากมีไงแล้วมีมชอบดูอยากให้เด็กๆเนี่ยมีภาพจำที่ดีสำหรับแมงมุมเนาะด้านซ้ายมือทุกคนเคยดูไหมเอ่ยชาร์ลอตเรื่องนี้หนูเคยดูเคยได้ยินชาร์ลอตบ้างชาร์ลอตชาร์ลอตเคยดูเลยอ่ะเป็นแมงมุมแม่ไม้ดำตัวนึงลองไปหาดูนะครับถ้าใครไม่เคยดูลองพิมพ์เข้าไปว่าแมงมุมเพื่อนรักเนาะเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยเป็นภาพจำที่ดีมากสำหรับแมงมุมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแมงมุมกับสัตว์ชนิดอื่นเนี่ยมันอยู่ด้วยความเกื้อกูลกันเนาะแล้วก็มีหนังสืออีกอันนึงที่พี่เจตอ่านตอนเด็กๆก็คือแมงมุมเพื่อนรักเป็นหนังสือที่คุณครูเคยบังคับให้อ่านเนาะก็เลยแบบว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ดูหนังเรื่องนี้หรือว่าถ้าใครไม่อยากดูชอบอ่านก็ไปอ่านหนังสือเรื่องนี้เนาะเพื่อที่จะให้มีภาพจำที่ดีกับแมงมุมนะครับเนี่ยเห็นไหมใยมันสวยมากเลยถ้าเราลอง
ดูว่ามันแสงมันกระทบกับใยเนี่ยมันสวยมากตอนที่พี่เจสชอบแมงมุมครั้งแรกเลยอ่ะก็เห็นใยแมงมุมเป็นลักษณะเนี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าหูแมงมุมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมหัศจรรย์มากเลยนะให้เราค้นหาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆฝรั่งเนี่ยเพื่อนที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาเคยทำเซฟอ่ะสไปเดอร์เดย์ก็คือเป็นวันที่เราอนุรักษ์แมงมุมสักวันนึงเนาะเป็นวันที่แบบเราเจอแมงมุมแล้วเราจะเฮ้ยแมงมุมน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบว่าเราไปทุบตีเขาเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำอันตรายอะไรเราเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเนี่ยถ้าเจอแมงมุมนะครับก็ลองเปิดใจให้แบบว่าเออแมงมุมเนี่ยน่ารักจังเลยเนาะเจอตัวเนี้ยลองยืนดูซิว่ามันกำลังทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้ลองสังเกตดูลองสังเกตดูทุกอย่างเรียนรู้ได้ด้วยการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เด็กๆอ่ะลองสังเกตดูทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเรานะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ระวังคือข้อควรระวังคือสิ่งมีชีวิตไม่ว่าชนิดใดก็ตามแต่ไม่เว้นเฉพาะแมงมุมหรือว่างูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่าจับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอันตรายไหมหรือว่ามันจะตกใจแล้วจะกัดเราเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นยืนดูอยู่ห่างๆสังเกตห่างๆนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ใช่ไหมนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากให้เด็กๆเนี่ยได้รู้แล้วก็อยากให้เด็กๆได้เหมือนกับเปิดใจว่าแมงมุมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดนึงที่อยู่กับเรานะครับแล้วก็ที่ไม่ได้ทำอันตรายเราเลยด้วยซ้ำอ่ะมีแต่เราที่จะไปตีมันถูกไหมก็จบอยากจะให้เด็กๆทุกคนได้มีคำถามหรือว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่อยากสงสัยอะไรเกี่ยวกับแมงมุมก็ลองถามถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาแล้วจะฝากตอบไปทางพี่ชัยนะครับแมงมุมมันเป็นยังไงอะครับอะไรนะครับแมงมุมมันเป็นยังไงอะครับอ้าวแมงมุมเป็นยังไงตายแล้วพูดมาเป็นชั่วโมงอึแมงมุมอ๋ออึใช่ไหมจริงๆเนี่ยอึแมงมุมมันจะเป็นพี่ก็ไม่เคยเห็นอึมันเหมือนกันนะเนาะแต่ว่าคือจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้เด็กๆลองทายดูเนาะว่าเด็กๆเคยทานโจ๊กใช่ไหมครับเคยทานน้ำซุปใช่ไหมเคยให้ทายว่าแมงมุมกินเหยื่อแบบโจ๊กหรือซุปโจ๊กหรือซุปโจ๊กหรือซุปโจ๊กเป็นโจ๊กใช่ไหมถ้าโจ๊กอ่ะโจ๊กนี่มันจะเป็นยังไงโจ๊กนี่มันยังจะมีแบบเนื้อเหลวๆแต่ว่าถ้าเป็นซุปเนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ป่ะอร่อยนั้นเนี่ยแมงมุมกินเหยื่อแบบโจ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลากินเนี่ยมันก็จะกินแบบทั้งเนื้อทั้งน้ำเข้าไปด้วยสิ่งที่มันไม่กินเนี่ยมันก็จะเดิมไม่ค่อยอยากกินโจ๊กอะ แต่ก็ยังอยากได้สิ ไม่ได้สิต้องกินสิเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินส่วนไหนที่มันกินไม่ได้เนี่ยมันก็จะทิ้งออกไปนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นอึออกมาก็คือคิดว่าอึเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับอึเป็นก้อนๆเหลวๆเหมือนกันแต่ว่าพี่จะยังไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเคยเห็นแต่อาจจะไม่ได้สังเกตเพราะว่ามัวแต่มองตัวอะไรเงี้ยนะฮะมองเหยื่อเนาะเพราะฉะนั้นรู้แล้วนะว่าแมงมุมกินเหยื่อแบบโจ๊กไปตอบเพื่อนๆคนอื่นๆได้แล้วนะเดี๋ยวขอเปิดคลิปอันนี้ให้ดูที่เราถ่ายมาวันนี้แล้วก็ให้พี่เจสเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเป็นมันกำลังทำอะไรนะอ๋อโอเคครับเห็นไหมเอ่ยเห็นครับครับไปเล่นเห็นครับเห็นไหมครับว่ามันกำลังทำอะไรเด็กๆทายนะอุ้ยมันทำใหญ่กำลังทำอะไรตั้งไข่ไว้ใช่ป่ะเห็นตูดไหมเด็กๆสังเกตเห็นตูดไหมมันขยับกันได้แบบจะอึเลยใช่ไหมอ๋อมันกำลังทำอะไรถ้าสมมุติว่าเด็กๆลองสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเอาตูดไปแปะเห็นไหมครับ
แสดงว่ายายมันต้องอยู่ที่ตูดแน่เลยถูกต้องสิพูดมาครั้งแรกแล้วว่ายายเนี่ยอยู่ข้างที่ตูดถูกไหมเวลาปล่อยยายก็จะปล่อยที่ก้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตูดเนี่ยแปะเพื่อที่จะคล้ายๆกับผักใหญ่ผักใหญ่ตัวเองเพื่อให้หุ้มถุงไข่เอาไว้ข้างในเนี่ยเป็นไข่ถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมแปะเพราะว่าถุงไข่เนี่ยมันพังแบบนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องแบบว่าซ่อมสักนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้อากาศหรือน้ำเนี่ยซึมเข้าไปข้างในนะอันนี้เป็นมุมกระโดดนะครับนี่น่ารักเนาะน่ารักมากถ้าเด็กๆเห็นเนี่ยก็จะลองสังเกตพฤติกรรมนะครับเห็นตัวมันอยู่บนหัวเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่ามันกำลังทำอะไรแต่ว่าให้ลองสังเกตดูว่าเออเนี่ยแมงมุมเนี่ยกำลังทำอะไรเนาะเอาตูดไปแปะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือสิ่งอย่างแรกก็คือให้สังเกตนะสิ่งที่สองก็คือให้ลองเดาว่ามันทำแบบนี้เพื่ออะไรเนาะเอาสองอย่างนี้ก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าอยากรู้มากกว่านั้นก็ลองจริงๆอินบ็อกเข้ามาในเนเจอร์สปายก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ชัยก็จะส่งคำถามมาให้พี่เนาะแล้วพี่ก็จะตอบให้อย่างเงี้ยง่ายดีเนาะสังเกตแล้วก็ลองทายดูว่ามันกำลังทำอะไรแล้วถ้าอยากรู้มากกว่านั้นก็ถามนะครับเนาะมีใครคำถามอะไรอีกไหมแมงมุมอยู่ตรงไหนคะแมงมุมอยู่ตรงไหนไหนลองทายสิลองหนูคิดว่าแมงมุมอยู่ตรงไหนบนต้นไม้บ้างบนต้นหญ้าบ้างที่ตอกบนรกบนหญ้าบ้างตรงที่รกๆในป่ามีอะไรอีกในห้องน้ำนะครับอะไรนะครับในห้องน้ำครับเยอะในห้องน้ำก็มีครับโอ้โหเยอะมากในหัวหนูก็มีเนี่ยกว่าก็มีแมงมุมตัวใหญ่ประมาณเนี้ยครับโอ้จริงเปล่าโอ้ก็มีตัวใหญ่ประมาณนี้ตัวเล็กนิดเดียวตัวมันเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าขามันยาวครับเมื่อกี้เราเจอแมงมุมมาสองตัวอยู่ในหัวหนึ่งตัวด้วยครับเดี๋ยวพี่เจสจะลองให้ดูอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรแล้วเด็กๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วแมงมุมเนี่ยจำได้ไหมว่าเมื่อตอนต้นเลยพี่เจสบอกว่าแมงมุมเนี่ยเราเจอได้ทุกที่เลยเนาะจำได้ไหมเจอได้ทั้งบนบกทั้งในอากาศอะไรเงี้ยแล้วในน้ำคิดว่าเจอไหมใต้น้ำอะใต้น้ำอะเคยเจอแต่จิงโจ้น้ำใต้น้ำคิดว่าเจอไหมว่าน่าจะเจอคิดว่าน่าจะเจอใช่ไหมครับน่าจะเจอคิดว่าน่าจะเจออ่ะเพราะฉะนั้นพี่จะอยากให้เด็กๆ ดูอันนี้ขออนุญาตแชร์วิดีโอนะครับพี่ชายอ้าวไม่ขึ้นนะอ๋อมาแล้วเฮ้ยเจ็ดดูการ์ตูนเออวิตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นน่ะพี่เจ็ดดูการ์ตูนละครด้วยไม่ใช่ให้ดูอันนี้ไม่ใช่อันนั้นที่ไม่ได้หาพี่หาอันนี้นี่คือแมงมุมที่อยู่ในน้ำเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยจริงๆอันนี้เจอที่ต่างประเทศนะประเทศไทยยังไม่เจอตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า driving bell spider ก็คือแมงมุมระฆังเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมมันจะมีฟองอากาศเห็นไหมถุงอากาศที่อยู่ในท้องเห็นไหมมันจะมีอากาศเคลือบอยู่ที่ท้องเพราะฉะนั้นเนี่ยแมงมุมหายใจอยู่ที่ท้องนี่เห็นไหมมันจะขึ้นไปฮุบอากาศข้างบนแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยลงมาเพื่อล่าเหยื่อข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันสามารถอยู่ในน้ำได้นี่ฮุบอากาศแล้วก็ลงไปใต้น้ำมันขึ้นมาบนน้ำได้ไหมอะไรนะครับขึ้นมาบนน้ำได้ครับได้เพราะฉะนั้นเด็กๆเห็นหรือยังว่าแมงมุมเนี่ยเราเจอได้ทุกที่เลยเนาะใช่ไหมเราเจอแมงมุมได้ทุกที่พี่เจษขอดูต่อเมื่อกี้หน่อยหยุดแล้ววะอันนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้คลิปเดียวกันอะเหมือนกับมันมีตัวอ่อนแมลงปอปะเดี๋ยวนะอ๋อมันมีอันที่เดี๋ยวนะ
มันล่าเหรออ่าครับล่าล่าสัตว์นะอาหารเดี๋ยวนะอ้าวเน็ตอ๋อนี่นี่ตัวอ่อนแมลงปอเห็นไหมครับคือวิธีการเนี่ยก็เหมือนกับที่พี่เล่าก็คือมันพยายามที่จะขึ้นไปฮุบอากาศแล้วก็มีส่วนที่อากาศคุมตัวนี่ไงนี่ไงเห็นไหมล่าแล้วตัวแมลงปอเรียบร้อยกินอะไรอ่ะกินตัวอ่อนแมลงปอเป็นอาหารแล้วก็สิ่งที่น่าอัศจรรย์มหัศจรรย์อย่างหนึ่งของแมงมุมตัวเนี้ยก็คืออะไรรู้ไหมมันชักใยในใต้น้ำได้นะใช่สุดยอดสุดยอดไหมเนี่ยสุดยอดสุดยอดมากเลยถุงที่หุ้มอากาศอยู่เนี่ยถุงที่หุ้มอากาศอยู่เนี่ยเป็นใยมันนะที่อยู่เขาจะขาดเลยเจ๋งไหมเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งมากเลยน้องโอ้ถ้ามีพี่จะมีโอกาสนี้ก็อยากจะไปดูนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปดูไหมที่ไทยมีแมงมุมแบบนี้ไหมครับแบบนี้คิดว่าไม่น่าจะมีครับแต่ว่าที่เจอตัวเมื่อกี้เนี้ยไดวิ่งเบลเมื่อกี้เนี้ยใกล้สุดก็คิดว่าน่าจะเป็นออสเตรเลียเปิดอันที่เจอที่ใกล้ถ้าใกล้ที่สุดน่าจะเป็นที่ออสเตรเลียแต่ว่าทางถัดลงมาทางเอเชียเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอไหมต้องลองไปอ่านต้องลองไปเช็คดูในรายงานว่าไอ้วะเดี๋ยวมานั่งพักนะแต่ว่าถ้าเจอก็น่าจะยากมากเพราะว่าตรงมันซ่อนตูนยากนอนน่ะอยากให้มามานั่งอยากนั่งก็อยากรีบกลับไหมนะมาริมสุดที่ไปมีใครอยากถามอะไรอีกไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้นะครับว่าแมงมุมเนี่ยเจอได้ทุกที่เลยเนาะในบนบกก็เจอทุกที่เลยในน้ำก็ยังมีหรือแม้กระทั่งในอากาศก็ยังมียกเว้นว่าเราจะไม่เจอในทะเลทรายเราก็เจอยกเว้นว่าเราจะไม่เจอในที่ไหนรู้ไหมที่ไหนขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ยังไม่มีรายงานว่าเจอแมงมุมอยู่แล้วตายเลยเพราะว่าไม่มีนักแมงมุมไปสำรวจ อาจจะมีก็ได้แต่ว่ายังไม่มีการสำรวจใช่ไหมยังไม่มีการสำรวจแต่ว่าก็ต้องลองดูว่าเพราะว่าแมงมุมเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเก่งมากสามารถปรับตัวได้ในทุกสภาพอากาศเลยอากาศร้อนอากาศหนาวถามอะไรนะแกอยากรู้อะไรอีกปากแมงมุมอยู่ตรงไหนปากแมงมุมก็อยู่ที่ส่วนหัวสิจ๊ะเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูนี่ครับมันเห็นไม่ชัดเลยเนาะทำไมพี่เจ๊ถึงไม่ยอมเอารูปปากแมงมุมมาให้ดูเนาะเราเรียนมาเยอะขนาดนี้เลยเราเรียนกันเยอะมากเลยเนี่ยครับปากอยู่ตรงนี้ตรงหัวเลยอันนี้เป็นเขี้ยวใช่ไหมตรงนี้เป็นเขี้ยวปากก็จะอยู่ติดกับเขี้ยวข้างล่างคือตรงนี้ตรงส่วนนี้ตรงส่วนนี้นะครับมีใครอยากรู้อะไรอีกแล้วอย่างตัวเมื่อเช้าที่เราเจอที่มันมุดลงอ่ะมันตัวนั้นไม่ได้สร้างใหญ่ใต้น้ำเนาะตัวนั้นไม่ได้สร้างใหญ่ใต้น้ำครับโอเคล่าใต้น้ำได้ไหมครับเพราะเห็นมันมุดลงน้ำเนี่ยคือจริงๆในไทยเนี่ยมันมีแมงมุมที่ล่าใต้น้ำก็คือพวกแมงมุมปลาก็คือฟิชชิ่งสไปเดอร์พวกเนี้ยมันสามารถกดตัวเองลงไปในน้ำเพื่อหยิบปลาขึ้นมาข้างบนได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะสร้างใยเพื่อที่จะเอาอากาศเนี่ยไปไว้ใต้น้ำแล้วให้ตัวเองแต่ว่าถ้าให้ดำน้ำลงไปเหยียบขึ้นมาได้นี่ครับโอ้เจ๋งเนาะแม่ออกไปดูทำอะไรได้หลายอย่างกินโจ้น้ำปางเป็นใครถามเลยแมงมุมได้ไหมครับอะไรนะครับกินโจ้น้ำปางตัวเป็นแมงมุมได้ไหมกินโจ้น้ำปางตัวเป็นแมงมุมได้ไหมจริงๆแล้วว่าจิงโจ้น้ำเนี่ยมันเป็นผู้ล่ารู้ปะรู้ป่าว่าจิงโจ้น้ำเป็นผู้ล่าโอ้ไม่รู้หรอจริงๆจิงโจ้น้ำเนี่ยเป็นผู้ล่านะแล้วก็เป็นผู้ล่าที่เก่งมากด้วยมันเป็นพวกกลุ่มมวลถ้าใครเรียนเรื่องแมลงคราวที่แล้วไปเนี่ยที่เราจะพูดว่าแมง
จิงโจ้น้ำเนี่ยเป็นแมลงกลุ่มผู้ล่าชนิดนึงในกลุ่มมันปากมันเป็นเข็มๆอ่ะแล้วก็เอาไว้แทงเหยื่อแล้วก็ดูดน้ำขึ้นมาฉีดยาไหมครับพี่ฮะอะไรนะเข็มฉีดยาใช่ปากเหมือนเข็มฉีดยาดูดขึ้นมาก็เป็นอาหารของตัวเองใช่ไหมทีนี้โอ้โหพี่เจ๊ไปพูดเรื่องแมงมุมให้ใครหลายๆคนเนี่ยหลายคนก็จะถามมากเลยแต่ว่าเด็กๆกลุ่มนี้ไม่ถามเลยอะว่าแมงมุมมีพิษไหมบางตัวมีบางตัวไม่มีมีห้าชนิดก็มีพิษมีไหมมีห้าชนิดมีห้าชนิดที่มีพิษบางตัวไม่มีครับบางชนิดก็ไม่มีครับแมงมุมแม่ไม้มันมีพิษหมดเลยใช่ไหมมีครับตัวเบียจะกินตัวผู้ลุงเด็กๆจะตอบว่าแมงมุมตัวมีพิษหรือไม่มีพิษครับบางตัวมีพิษบางตัวไม่มีพิษค่ะบางตัวมีพิษบางตัวไม่มีพิษใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกตัวมีพิษหมดแต่ว่าทุกคนต้องฟังคำว่าแต่ให้ดีนะไอ้พิษที่ทุกตัวมีเนี่ยใช่ไหมครับอันตรายไหมครับที่จะทำอันตรายกับเราพิษที่มีปริมาณน้อยนิดเนี่ยนะครับมันจะทำอันตรายได้แค่เหยื่อให้แมลงอ่ะให้เหยื่อให้พวกแมลงอ่ะตัวชาเท่านั้นเองยกเว้นว่าเป็นพวกแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงอย่างเช่นแม่ไม้สิงตาลแม่ไม้อกเอิงหรือพวกแม่ไม้ดำเนี่ยพวกนี้ร้ายแรงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้ที่มันมีพิษร้ายแรงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในประเทศที่ผู้ล่ามันค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยการปรับตัวของมันนะมันก็ต้องปรับตัวให้มีพิษเยอะๆพิษที่ร้ายแรงเพื่อป้องกันตัวเองเนาะแต่จริงๆสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าสมมติเราเจอแมงมุม 1,000 ตัวเนี่ยเราจะเจอแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงแค่ตัวเดียวเองเนาะถ้าเราเจอแมงมุม 1,000 ตัวเราจะเจอที่มีพิษร้ายแรง1ตัวแล้วก็มีประวัติที่คนถูกกัดอ่ะแล้วตายอ่ะ 0.00000009% เพราะฉะนั้นน่ะน้อยมากที่แบบว่าคนถูกแมงมุมกัดแล้วจะตายยกเว้นว่าโดนแม่ไม้กัดนะครับไม่พี่ชายแล้วทำไมพี่ชายหนูในประเทศไทยมีพวกมีพิษร้ายแรงเยอะไหมครับแม่ตัวมีแต่ไม่เยอะคือในประเทศไทยตอนนี้มีแมงมุมมีแมงมุมสันโดษเนาะ1ตัวที่เราเจอแต่ว่าอันนี้อยู่ในถ้ำซึ่งไกลมากไม่มีคนไปอันนึงก็คือแม่ไม้อกเพลิงอันนี้ก็เจอเหมือนกันเจอทางฝั่งอีสานแต่ว่าก็ไม่เยอะการแพร่กระจายก็ไม่เยอะเท่าไหร่กับอีกอันนึงก็คือแม่ไม้สีน้ำตาลที่เจอทางปทุมธานีนะฮะเริ่มภาคกลางเนี่ยเจอแม่ไม้สีน้ำตาลมีรายงานว่าเจอแม่ไม้สีน้ำตาลอยู่ก็ประมาณ3ตัวในประเทศไทย3ชนิดแต่ว่ามีน้อยลืมบอกไปว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการค้นพบแมงมุมหมายถึงว่ามีการตั้งชื่อเจอแมงมุมแล้วก็ตั้งชื่อให้อ่ะครับแค่ 4,000 กว่าชนิดเองอ่ะน้อยไหมอ่ะน้อยเนาะน้อยเนาะน้อยแล้วใน 4,000 ชนิดอ่ะเราเจอแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงแค่3ชนิดเองเฮ้ยใช่เหรอใช่เหรอใช่สิก็บอกอยู่เนี่ยทำไมใช่ได้ไงแปลกนะดิใช่แปลกไหมแปลกไหมไม่เชื่อไปหาข้อมูลเพิ่มใช่ไม่เชื่อก็ไม่หาข้อมูลเพิ่มอย่าเชื่อเพราะว่าพี่เจ็ดรู้ให้ไปหามาก่อนเนี่ยถ้าเด็กๆสนใจเนาะตอนนี้มันมีการตั้งชื่อแค่ 4,000 ชนิดเนาะใครเรียนเรื่องแมงมุมก็มีโอกาสตั้งชื่อแมงมุมเยอะแยะเลยนะมีโอกาสเจออีกได้เยอะเลยนะคนที่สนใจแมงมุมเนี่ยก็โอ้โห10ล้านคนใช่ไหมครับมีคนสนใจแมงมุมอยู่แค่พันคนเองอะถึงหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าคิดว่าน่าจะอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะน้อยกว่านี้สักบวกลบสักประมาณ500คนแมงมุมทุกตัวคนตั้งชื่อให้เหมือนกันแมงมุมทุกตัวมีชื่อภาษาอังกฤษยกเว้นชื่อภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากตั้งชื่อภาษาไทยให้แมงมุมต้องเรียนแมงมุม ไม่หรอก ไม่หรอกจริงๆ เอาจริงจริงๆใครก็ได้ที่ตั้งชื่อภาษาไทยแมงมุมมาฮะตั้งชื่อได้หมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราให้เกียรติคนที่คนแรกที่ตั้งชื่อภาษาไทย
ย่างเช่นนักเรียงใครรู้จักนักเรียงบ้างเอ่ยที่ดูแมลงนักเรียงก็เคยตั้งชื่อแมงมุมเป็นภาษาไทยไว้พี่เจก็ใช้ชื่อที่นักเรียงตั้งไว้นะครับก็ไม่ได้ตั้งเองคือตั้งเรียกชื่อตามที่นักเรียงตั้งอันไหนที่พี่เจตั้งก็มีคนอื่นเอาไปใช้ก็เรียกตามที่พี่เจตั้งอย่างเงี้ยเนาะเนาะแล้วสงสัยไหมเด็กๆ เคยได้ยินไหมว่าแบบที่มีข่าวว่าลุงคนนี้โดนแมงมุมกัดแล้วตายป้าคนนี้โดนแมงมุมกัดแล้วตายเคยได้ยินข่าวไหมเคยอะข่าวเขาบอกว่ามีข่าวที่ว่าเขากัดแล้วตายไปโดนกัดแล้วตายเพราะว่าอะไรอะรู้ไหมอะมันปล่อยมันเป็นมีลุงก็แพ้ถูกต้องจริงๆการแพ้เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดอาการคืออาการแพ้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนตายแต่ว่าส่วนหลักเลยคืออะไรรู้ไหมอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอื่นเพราะว่าถูกแมงมุมกัดแล้วเหมือนกับว่าสังเกตอาการเองแล้วถ้าเป็นหนักมากๆเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอแต่ว่าไปหาคนรักษาที่แบบว่าเป็นชาวบ้านน่ะให้ไปแบบอมน้ำอ่ะแล้วก็พ่นเงี้ยเป็นวิธีการรักษาแบบสมัยก่อนหน้าเลยน้ำแล้วก็พ่นอย่างเงี้ยแล้วคนอมน้ำมันในปากเรามีอะไรมีแบคทีเรียถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะแบคทีเรียของเราอ่ะมันก็ซึมเข้าไปในแผลที่แมงมุมกัดถูกไหมมันก็เกิดเชื้อโรคเห่อขึ้นที่แผลถูกไหมพอเห่อมากๆมันมีโรคแทรกซ้อนมีโรคนั้นโรคนี้โรคผิวหนังมากมากโอ้โหคนนั้นก็แบบอาการหนักหัวใจเต้นแรงหายใจหอบหืดตายลูกหนังด้วยใช่ไหมพี่แมงมุมเป็นจำเลยเลยถูกกล่าวหาว่าแมงมุมกัดเศร้ามากน่าเศร้ามากเพราะฉะนั้นถ้าใครโดนแมงมุมกัดหรือว่ามีคนที่แมงมุมถูกแมงมุมกัดนะอย่างแรกเลยคืออะไรรู้ไหมไปโรงพยาบาลเพิ่งไปโรงพยาบาลล้างน้ำสะอาดก่อนล้างน้ำสะอาดก่อนเสร็จแล้วถ้ารู้ได้นะว่าสะอาดหรือไม่สะอาดถ้าสมมติว่าล้างแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีอาการกับไม่เจ็บไม่ปวดหรือว่าไม่มีอาการคันก็ลองดูอาการแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามีอาการเจ็บแล้วเริ่มปวดแล้วเริ่มคันเริ่มมีตุ่มขึ้นตรงแผลที่กัดให้รีบไปหาหมอทันทีหมอที่อยู่โรงพยาบาลนะครับต้องไปหาหมอที่อยู่โรงพยาบาลเท่านั้นห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาดเพราะว่าแมงมุมเนี่ยยังไม่มีเซรั่มรักษาเหมือนกับงูคืองูพอเวลาถูกงูกัดใช่ไหมอย่างเช่นงูเห่าเนี่ยหรืองูจงอางถูกกัดปุ๊บก็จะไปหาโรงพยาบาลหมอก็จะเอาเซรั่มที่สกัดจากพิษของงูชนิดนั้นเนี่ยเอามาฉีดเพื่อต้านพิษคนต่างประเทศเขาเป็นคนในแมงมุมเนี่ยมันไม่มีนะแมงมุมไม่มีเซรั่มเพื่อต้านพิษแมงมุมด้วยกันเองนะเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยคุณหมอจะรักษาตามอาการก็คือจะรักษาตามอาการว่าเป็นปวดหมอให้ยาแก้ปวดมาฉีดยาแก้ปวดรักษาอาการอักเสบนะครับสิ่งสำคัญคือจำเอาไว้เลยว่าถูกแมงมุมกัดห้ามเอาไปพ่นขาหัดมันเละมันเละประเทศไหนห้ามเอาไปพ่นเด็ดขาดเด็กๆมีคำถามเพิ่มไหมครับในประเทศไหนมีแมลงมุมเยอะที่สุดไม่ใช่แมลงมุมสิลูกเอ้ยแมงมุมแมงมุมเรียนเรื่องแมลงกับแมงมาแล้วเนี่ยต้องเรียกถูกแล้วนะแมงวางเหมือนกันไหมแมงมุมกับแมลงค่ะประเทศไหนที่มีแมงมุมเยอะสุดใช่ไหมพี่จันยังไม่เคยไปอ่านรายงานของทั่วโลกเนาะแต่คิดว่าคือจริงๆเราคิดว่าในประเทศแถบที่อยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยหรือว่าประเทศที่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรเพราะว่าพวกนี้เป็นเขตอบอุ่นเนาะแล้วก็สภาพอากาศสภาพอาหารที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นในเขตที่เป็นเส้นเข็มขัดของโลกก็คือตรงกลางโลกมันเป็นตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นเข็มขัดอย่างนี้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเยอะสุดเพราะว่าอาหารก็สมบูรณ์อากาศก็ไม่รุนแรงจนเกินไปเนาะก็คิดว่าน่าจะเยอะสุดพี่ครับแล้วแมงมุมที่มันใหญ่เท่าฝ่ามือหรือว่าใหญ่ฝ่ามือเราไหมอะไรนะครับแมงมุมมันใหญ่โตเต็มที่มันใหญ่มากเท่าไหร่โตเต็มที่ใช่ไหมแล้วแต่ชนิดด้วยเนาะอย่างเช่นถ้าเป็นบึ้งเนี่ยบึ้งเนี่ยก็ได้ใหญ่เท่า
เท่ามือครับประมาณนี้บางตัวประมาณนี้วงกลมประมาณนี้ถ้าโตสุดนะแต่ว่าถ้ากลางขาเอากลางขาดีกว่ากลางขาได้มากกว่าคือเท่านี้เต็มมือเลยเต็มมือเลยแล้วถ้ามันกัดบึ้งมันกัดแล้วมันจะปวดใช่ไหมปวดครับโดนกัดก็ต้องปวดนาทีแล้วโอเคมันจะมีอาการชาใช่เมื่อกี้ลมกดจะถามอะไรนะครับไปเข้าไม่มีใช่ไหมลมกดจะถามอะไรปะมีใครมีคำถามไหมโอเคถ้าไม่มีแล้วก็น่าจะพี่เจษมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน่าจะครอบคลุมแล้วนะครับโอเคก็ถ้าสมมติว่ามีเด็กๆมีคำถามก็ฝากส่งทางพี่ชัยมาก็ได้เนาะถามเข้ามาในเพจได้นะครับเดี๋ยวพี่ถามต่อกับพี่เจษให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปสั้นๆเกี่ยวกับแมงมุมนะติดตามกันที่เพจ Nature Spy นะครับ Nature Spy ฮะ Nature Spy จะกลับมาแล้วเหรอ นี่แหละนี่แหละก็เดี๋ยวจะมีคลิปแมงมุมนะครับที่เพจ Nature Spy แล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องอื่นด้วยนะเดี๋ยววัน2วันนี้ก็จะปล่อยอีกตัวหนึ่งนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับฝากแชร์ด้วยแล้วก็แจ้งข่าวนะแจ้งข่าววันที่แจ้งข่าวอยากฟังไหมเอ่ยอยากโอเควันที่19 20นะวันเสาร์อาทิตย์หน้าพี่ชัยจะจัดกิจกรรมนะมาพักที่พี่ชัยพักด้วยกันนะค้างคืนนะแถวนครนายกนะครับตอนกลางคืนพี่เจษจะพาเดินดูแมงมุมนะเดินดูสัตว์กันด้วยทั้งกลางคืนกลางวันเนาะแล้วพี่ชัยก็จะนำด้วยส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มีกิจกรรมฝึกการปีนต้นไม้โดยใช้อุปกรณ์แบบพี่ๆที่เขาปีนต้นไม้เก่งๆเรื่องปีนต้นไม้ซ่อมพงนกเงือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยเห็นไหมครับนะมาเรียนรู้กับพี่ๆที่ทำเรื่องเป็นหมอต้นไม้นะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องการเป็นหมอต้นไม้นะครับมาเรียนรู้เรื่องแมลงมาเรียนรู้เรื่องแมงมุมมาเรียนรู้เรื่องนกเรื่องอื่นๆกับพี่ชัยแล้วก็เนี่ยเรื่องแมลงเรื่องแมงมุมก็เรียนรู้กับพี่เจษนะครับสนใจไหมเอ่ย19 20เดือนนี้นะถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะเปิดรับสมัครทางเพจนะครับก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะมาร่วมกันได้นะครับแต่ก็ต้องมาที่กรุงเทพนะครับแล้วก็มาค้างคืนด้วยกัน1คืนนะครับสนใจไหมมาไหมมาไหมบีมมาไหมตาต้าไปพี่ชายมาส่งด้วยที่แท้ไปไม่ถึงอุ้ยทำไมจะไปไม่ถึงโดโอเคโอเคโอเคถ้างั้นวันนี้ก็คงเท่านี้นะเด็กๆโอเคไหมครับน่าจะง่วงกันละจะได้ไปพักผ่อนจะให้พี่ชัยเอาเข้ากล้องมาด้วยไม่ง่วงครับพี่แดงได้ยินหรือเปล่าหลับแล้วแก้หลับเอาหลับแล้วพี่ชัยถกแล้วมาเอาออกไปน้องปุณมีอะไรถามไหมจ๊ะผมนอนตีห้าก็ได้ปุณมีสงสัยอะไรบ้างไหมอ่ะก็คือไม่เป็นไรคุณสนุกไหมสนุกตอบไปเลยสนุกค่ะสนุกแต่ดีนะกลุ่มนี้ไม่มีใครกลัวแมงมุมเลยเนาะใช่ดีจังเลยทำไมจะไม่มีอะคะกลัวเหรอพี่ทันกลัวเหรอกลัวสุดๆเลยด้วยกลัวแล้วนะผมแพ้แมงมุมด้วยกลัวแมงมุมแล้วก็เราแพ้เราก็ต้องระวังตัวแต่เราไม่ต้องกลัวเนาะตอนนี้เรารู้จักแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมครับบางตัวผมกลัวมากผมเอาหนังสือตบเลยวะเหรอไม่เอานะตอนนี้เราเรียนรู้แล้วนะเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วเนาะโอเคนะทำตัวจะเป็นมูบุ๊บจับซึ่งมันน่ารักมากเลยนะทำลงได้ไงอ่ะดูหน้าตาน่ารักนะบอกไม่ไหว
บอกว่าโอเคถ้างั้นวันนี้ก็เท่านี้เนาะเด็กๆเนาะหลับฝันดีนะครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปหน่อยไหม no 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 ไม่เอาไม่เอาเหรอโอเคแหมสายนี้เป็นสายอะไรนะติดที่เด็กไม่ยอมถ่ายรูปบายบายครับทุกคนสวัสดีครับถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนต้องถ่ายไหมต้องกดเขาจะถ่ายอะเยี่ยมถ้าลุงกดอยากตายผมก็ดูเนาะไอ้ไข่เนาะเนาะไม่มาตอนนี้ยังพี่เจ็ดกดหน่อยพี่เจ็ดหน้ามาไม่รู้ต้องทำมองกล้องเราไม่มีใครมองกล้องมันมองกล้องอยู่เยี่ยมๆ1 2 3ทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคโอเคแล้วก็เจอกันนะคัดเรียนหน้านะใครมาได้ก็มานะครับวันที่พี่ชัยบอกนะวันที่เท่าไหร่อ่ะพี่19 21เดี๋ยวพี่ชัยรับประกาศรับสมัครทางเพจนะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้ารับสมัครเพจใหม่นะได้แล้วพ่อไปก่อนบายครับทุกคนสวัสดีครับบาย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 ยังไม่มีใครออกคนบายพี่เจนบายบายพี่เจนบายบายครับบายบายครับบายบายวันก่อนเป็นเรื่องแมลงวันนี้เป็นเรื่องแมงแล้ววันหลังเป็นเรื่องแมลงแมงได้ไหมครับรวมกันเลยเหรอลูกตัวแมลงนี้ครับก็อย่างเรื่องแมลงแมงครับเมื่อกี้หนูไปร้านอาหารหนูเจอแมงมุมตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วหนูก็ตีมันไม่ใช่ค่ะแล้วมันกินยุงด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยอันนี้เห็นยุงตัวใหญ่มากแล้วมันตัวเล็กจิ๊บเห็นครับเห็นเป็นภาพใหญ่ไหมครับโอ้ซิตเตอร์ครับเด็กครับน่ารักดีไม่ใหญ่อ่ะน่ารักนะน่ารักอ่ะภาพหมูไม่ใหญ่อ่ะภาพใหญ่ยังพอน่ารักแต่ภาพซูมก็ไปใกล้ๆนี่ไงไอ้เนี่ยโอเคโอเคออกได้แล้วนอนครับโอเคบาย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 ลาก่อยนะท่านป้าป้าลาก่อยลาก่อยโอเคลาก่อยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันวันที่19เจอกันปีหน้าใช่ไหมพี่มันจะเจอกันปีหน้า